สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้ำนะคะวันนี้พี่ลูกน้ำก็จะมาคุยให้หนูฟังหรือว่าผู้ปกครองที่กำลังกังวลเรื่องที่ปีนี้โควิดมาแล้วเราจะเรียนทันไหมเราจะสอบเข้าม .1 ทันไหมวันนี้ติวเตอร์ลูกน้ำนะคะปรับหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่เพื่อใช้ในปีนี้แล้วก็ปรับเดือนหน้านะคะพี่น้ำส่งเอกสารให้กับผู้ปกครองหลายๆท่านแล้วทีนี้พี่น้ำจะอธิบายให้ฟังอย่างละเอียดนะคะไม่ต้องกังวลค่ะหลักสูตรของพี่น้ำเนี่ยเปิดมาเพื่อจะสร้างไทม์ไลน์ในการปั้นช้างเผือกใช่ไหมทุกคนเรียนคอร์สสดเนี่ยเพื่อจะเรียนคอร์สปั้นช้างเผือกสอบเข้ามา1ฉะนั้นถ้าใครเรียนป .4 เทอม1ตอนนี้เราจะใช้เวลาทั้งหมด24เดือน9เล่มนะคะ9เล่มเพื่อที่จะไปต่อตอนป .6 แล้วเราจะสามารถทำคอร์สสอบในการที่จะเตรียมตัวสอบอย่างเดียวเลยยังไงใครที่เรียนคอร์สนี้ตอนป .6 ใช่ไหมคะป .6 หนูก็จะทันอยู่ละที่จะทำแต่ข้อสอบแล้วก็ทบทวนเนื้อหามาดูกันค่ะว่าเรามีแผนยังไงนะคะตอนนี้เราเข้าเดือนที่3นะคะเข้าเดือนที่3ของการเรียนของเราแล้วนะคะที่ผ่านมาสมมุติว่าน้องอยู่ป .4 ป .4 ใช่ไหมคะเราเรียนครบ3เดือนเนี่ยเนื้อหาเทอม1เราจบแล้วใช่ไหมคะลูกเราจบแล้วตอนนี้ขออนุญาตขึ้นเทอม2เลยเนื่องจากว่าอย่างนี้ค่ะบางข้อสอบเนี่ยจะใช้ทั้งเนื้อหาเทอม1และเทอม2ในการสอบแข่งขันสมมติที่เด็ดเนี่ยค่ะเนื้อหาที่ออกสอบก็จะเป็นทั้งเทอม1และเทอม2ใช่ไหมคะถ้าเราเรียนแค่เทอม1แล้วก็เรียนไปตามระบบเนี่ยเราจะไม่สามารถไปทำข้อสอบแบบนั้นได้เลยทำได้แหละทำได้แค่ครึ่งเดียวฉะนั้นในแผนการเรียนใหม่ของพี่น้ำก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะ2 1 2 1 2 1งงไหม2 1 2 1ก็คือว่าเราเรียนเนื้อหาเทอม1 3เดือนเราเรียนเนื้อหาเทอม2 3เดือนแล้วก็ทำโจทย์สำหรับสอบในห้องเรียนให้ได้เกรด4นะคะเพราะว่าเงื่อนไขนึงในการที่จะไปสอบก็คือว่าเราเนี่ยต้องมีเกรดเฉลี่ย 3.5 ถึง 4 ขึ้นอันนี้เราต้องทำไม่ได้อยู่ละและอีก2เดือนสุดท้ายเราจะทำข้อสอบค่ะทำข้อสอบเพื่อไปลุยสนามด้านขวาเหล่านี้เนาะสวทที่เดชสมาคมนานาชาติ TMC พระเจ้ามงกุฎบดินทร์แนวเสริมปัญญาท็อปเทสเอสโมและโครงการต่างๆนะคะเพื่อได้สอบในระดับชั้นโอเคเราใช้เวลา8เดือนเดือนที่9เราจะขึ้นป.5 เลยค่ะไม่เราจะขึ้นของเราอะนะในหลักสูตรของเราเราไม่ได้สนใจว่าโรงเรียนเราขึ้นป.5 หรือเปล่าเพราะว่านี่คือการเรียนพิเศษค่ะเดือนที่9 10 11เราก็เรียนเทอม1ค่ะ12 13 14เราก็เรียนเนื้อหาเทอม2ค่ะแล้วก็อีก2เดือนเราก็มาทำโจทย์แข่งขันน้ำว่าทุกคนที่เคยได้ทำโจทย์แข่งขันของพี่น้ำแล้วพี่น้ำลองให้หนูทำหนูจะรู้ใช่ไหมคะว่าเราต้องรู้เนื้อหาเทอม2ถ้าเราไม่รู้เนื้อหาเทอม2เนี่ยเราจะพลาดไปเยอะเลยอะทั้งที่โจทย์มันให้ง่ายมากๆต่อไปค่ะป .6 ก็เหมือนเดิมค่ะเราเรียนเทอม1เทอม2แล้วก็ข้อสอบแข่งขันเราใช้แผน2 2 1เนาะ2 1 2 1ก็คือเรียนเนื้อหา2 2 2คอร์สแล้วก็ทำโจทย์อีก1คอร์สฉะนั้นเราก็จะจบเนื้อหาพวกนี้ค่ะตั้งแต่เราขึ้นป .6 อะพอเราขึ้นป .6 เราทำยังไงเราก็นี่นะคะเดือนที่25 26หรือคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ก็เหมือนกันนะคะเราก็จะไปทำข้อสอบนี่ค่ะสสวทที่เด็ดถ้าใครสอบเข้าจุฬาพรเราก็จะเน้นไปที่สสวทนะคะแล้วก็ทำข้อสอบต่างๆ O-NET NT ทุกอย่างเพื่อจะเตรียมตัวฉะนั้นพอหนูขึ้นป.6แล้วหนูก็จะรู้เนื้อหาทั้งหมดแล้วก็เตรียมตัวเพื่อสอบอย่างเดียวละอย่าได้กังวลนะคะว่าจะเรียนไม่ทันอย่าได้กังวลค่ะว่าเราจะทำข้อสอบหรือสอบเข้าไม่ได้ถ้าเราเรียนขนาดนี้ตั้งใจขนาดนี้แล้วก็ฟิตขนาดนี้ต่อเนื่องแบบนี้นะคะน้ำรับประกันเลยค่ะว่าทุกคนจะทำข้อสอบได้แน่นอนแล้วก็จะทำได้แบบง่ายๆด้วยนะคะยังไงก็โควิดนี้ทุกคนรักษาเนื้อรักษาตัวรักษาสุขภาพเราสู้ไปด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะ